สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะขออนุญาตเกริ่นนำเข้าสู่รายการนะคะตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 10 14ท่านนะคะต้องหากอาจารย์มาเชิญไปท่านหนึ่งขอสวัสดีทั้ง14ท่านนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาสนทนาธรรมแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเองนะคะโหเวลาน้อยมากเลยหัวข้อการสนทนาธรรมในรายกลุ่มไตรสิกขาเรานะคะตอนนี้มาอยู่เรื่องของปัจจัย24ที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงปัจจัย24แทรกอยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นปัญญาภูมินิเทศหมายความว่าเป็นที่ตั้งหรือเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาหรือเป็นที่ตั้งของปัญญานะคะนั่นก็คือวิปัสสนาปัญญาที่2นั่นเองที่กล่าวถึงปัจจัยและปัจจยุบันโดยจับคู่ทีละ1คู่นะคะเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารส่วนเรื่องของปัจจัย24นั้นก็จะพูดโดยปัจจัยหลายๆปัจจัยที่มีผลต่อ1ปัจจยุบันและในหลายๆปัจจยุบันก็เกิดจากหลายปัจจัยหรือ1ปัจจัยทำให้เกิดหลายปัจจยุบันนะคะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะจับทีละ1ต่อ1อันนี้เป็นข้อที่ต่างกันนะคะข้อที่ต่างกันข้อที่2ก็คือปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของปัจจัยของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นส่วนเรื่องของปัจจัย24นั้นเอาทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตนะคะหรือแม้เพียงบัญญัติก็มาอยู่ในเรื่องของปัจจัย24ด้วยค่ะในปฏิจจสมุปบาทนะคะอีกความแตกต่างข้อที่3ก็คือในปฏิจจสมุปบาทไม่มีบัญญัติและพระนิพพานที่เป็นโลกุตระนะคะพระนิพพานเป็นโลกุตระแต่ว่าบัญญัติเนี่ยก็คือเป็นบัญญัติก็คือพระปริยัติธรรมนะคะแต่ในปัจจัย24มีพระนิพพานที่เป็นโลกุตระด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสงเคราะห์โลกุตระมรรคโลกุตระจิตโดยใช้ปัจจัย24มาอธิบายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าสมาบัติต่างๆในพระไตรปิฎกท่านก็มีนำปัจจัย24มาสงเคราะห์ด้วยแต่ในปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีเรื่องของโลกุตรธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ตัวเองสังเกตนะคะเป็นความสังเกตของตัวเองแล้วก็ได้ความรู้จากการที่ฟังพระอาจารย์สมบัติฟังพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะคะก็ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าจำเนี่ยพยัญชนะได้เท่ากันคือมีลิมิตมีปริมาณพยัญชนะที่ประกาศอย่างเช่นพระไตรปิฎก91เล่มก็คือถ้าใครขยันอ่านก็จะได้พยัญชนะเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันคือการเข้าถึงอัตถะหรือพุทธประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมนะคะนั่นคือเพื่อให้สัตว์โลกนั้นแทงตลอดอริยสัจ4พระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านสามารถแสดงพระปริยัติธรรมและสงเคราะห์ลงอริยสัจ4ทำให้เรามองเห็นภาพว่าทำอะไรสงเคราะห์ลงทุกขอริยสัจนะคะแล้วมีกิจหน้าที่อย่างไร
ก็คือการกำหนดรู้การทำปริญญาด้วยปริญญา3นะคะทุกขอริยสัจมีความหมายอย่างไรโดยย่อและโดยพิสดารโดยไม่มีส่วนเหลือนะคะโดยแบบขั้นอุกฤษนัยยะของสมุทัยอริยสัจก็มีหลายนัยยะนะคะแต่ทั้งหมดก็คือเราต้องรู้กิจหน้าที่ในขณะที่แทงตลอดอริยสัจ4เนี่ยขณะจิตเดียวทำกิจปหานสมุทัยนะคะปหานสมุทัยอริยสัจส่วนนิโรธสัจมีกิจที่จะต้องทำสัจฉิกิริยากิจก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งมรรคอริยสัจเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นพระสูตรพระพิธรรมพระวินัยเนี่ยค่ะก็จะสอนเรื่องของไตรสิกขาเป็นหลักนะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเข้าใจว่าเรามีกิจหน้าที่ที่จะต้องอบรมเจริญภาวนาหรืออบรมไตรสิกขาเนี่ยก็ทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆนะคะไตรสิกขาเนี่ยเป็นธรรมะที่เรามีกิจที่จะต้องเจริญภาวนาหรือภาษาบาลีเรียกว่าเป็นภาเวตัพธรรมอย่างในพระสูตรที่เอามาสนทนาธรรมกันในไลน์นะคะอัปปริหานิยธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นไปในเรื่องของความเสื่อมกับความเจริญเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าอกุศลควรละควรกำหนดรู้ส่วนเรื่องของไตรสิกขาควรต้องภาวนาควรจะต้องทำให้เจริญขึ้นนะคะทรงจะชี้ทางเสื่อมชี้ทางเจริญให้เรารู้ตลอดเพราะว่าชีวิตเราก็อกุศลเป็นส่วนใหญ่กุศลเป็นส่วนน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะการสนทนาธรรมหรือว่าการเรียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์มรรคนั่นเองนะคะถ้าสงเคราะห์ลงในโพชฌงค์7ก็จะอยู่ในธรรมวิจยสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นนะคะพระธรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะกระตุ้นให้เราอบรมไตรสิกขาในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากที่บรรลุธรรมไปแล้วหรือว่าการเข้าพระสมาบัติการเข้าฌานสมาบัติต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องของการอยู่เป็นสุขของผู้ที่อบรมสมถะและวิปัสสนาขั้นสูงได้นะคะหน้าที่ของเราก็คือเน้นให้อบรมไตรสิกขาให้เป็นโดยเฉพาะต้องเจริญวิปัสสนาให้เป็นนะคะซึ่งหาคนที่พูดถึงเรื่องของการเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องนั้นหาได้ไม่ง่ายนะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านก็บรรยายด้วย 1,862 ชั่วโมงเนี่ยทั้งหมดเพื่อให้เราเจริญวิปัสสนาเป็นด้วยค่ะโดยวันนี้ก็ได้สนทนาธรรมกับคุณลุงนะคะคุณลุงก็ได้แสดงธรรมเรื่องโยนิโสมนสิการก็อัพลงขึ้น YouTube ช่องส่วนตัวแล้วถ้าใครสนใจฟังก็ไปเปิดฟังได้นะคะเรื่องของโยนิโสมนสิการแล้วคุณลุงก็แสดงธรรมไปจนกระทั่งโยนิโสอย่างไรนะคะปลายทางคือการแทงตลอดอริยสัจ4โยนิโสไปเรื่อยๆนะคะปลายทางของโยนิโสก็คือการเจริญวิปัสสนานั่นเองคือปัญญาที่ค่อยๆเจริญเพิ่มพูนขึ้นจากการตรึกไต่ตรองตามพระธรรมคำสอนค่ะก็ขอเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะครับครับสวัสดีทุกท่านครับครับช่วงนี้เราก็ได้สนทนาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่มีการนำเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมีการอธิบายตามลำดับนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายในรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องของนิเทศแต่ว่านิเทศในบางหัวข้อนะครับอย่างเช่นปัจจัย24เนี่ยท่านก็ไม่ได้ขยายรายละเอียดนะครับเนื่องจากท่านอธิบายในแก้ในบทว่าอวิชชากับสังขารนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารทีนี้เพื่อให้ความสมบูรณ์ของความหมายของการเป็นปัจจัยของอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะครับท่านจึงยกเอาปัจจัยทั้ง24มาอธิบายในคำจำกัดความหรือความหมายโดยหัวข้อโดยคร่าวๆนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดก็ตอนนี้ที่ผ่านไปนะครับก็ทบทวนในปัจจัย24ที่
ได้ทราบความหมายแล้วก็ตัวศัพท์ไปแล้วนะครับยังเหตุปัจจัยคำว่าเหตุในที่นี้หมายถึงมูลนะครับซึ่งมีหลายความหมายแต่ว่าที่ท่านมุ่งหมายประสงค์ในตรงนี้หมายถึงมูลธรรมะที่เป็นเหตุเป็นมูลเจตสิก6ดวงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์นะครับก็คือถ้าพูดโดยนัยยะของอารมณ์ก็คืออารมณ์6นะครับมีทั้งนามทั้งรูปทั้งบัญญัติแต่ถ้าโดยนับโดยอารมณ์ที่สามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งทวารทั้ง6ก็เรียกว่าอารมณ์6การนับอารมณ์นะครับปัจจัยที่3อธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยความเป็นใหญ่และเป็นอธิบดีซึ่งเป็นการกล่าวถึงธรรมะที่เป็นอธิบดีมี2นัยยะนะครับที่พูดถึงก็คือทั้งสหชาตะแล้วก็ทั้งเป็นอารัมมณะนะครับก็โดยตรงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของความเป็นอธิบดีนั่นเองแล้วก็ท่านอธิบายอนันตรปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยในปัจจัยที่4ที่5เนี่ยนะครับอย่างอนันตรปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยโดยไม่มีระหว่างขั้นซึ่งหมายถึงนามธรรมหรือวิถีจิตที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็หมายถึงทั้งจิตและเจตสิกเวลาเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นนะครับส่วนสมนันตรปัจจัยก็ไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีของปัจจัยก็หมายถึงนามธรรมที่ต่อเนื่องจากปัจจัยที่4ซึ่งในวิสุทธิมรรคนี้ท่านก็อธิบายในคำจำกัดความตามที่ได้เรียนมาแล้วนะครับว่าแล้วท่านก็อธิบายในลักษณะที่ว่าทั้งสองปัจจัยนี้ก็คือต่างกันโดยพยัญชนะเท่านั้นโดยอัตถะคืออย่างเดียวกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดโดยหัวข้อที่ต่อเนื่องมานะครับคือในข้อห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแค่สหชาตปัจจัยอันนี้ก็ให้ทราบนะครับว่าคือเป็นการพูดโดยหัวข้อคร่าวๆเพื่อให้รู้จักในเรื่องของปัจจัย24ที่จะมีความเชื่อมโยงโดยความเป็นปัจจัยในเรื่องของการอธิบายในประฐานการอธิบายในปฏิจจสมุปบาทนี้นะครับก็ต้องอาศัยการพูดถึงปัจจัยว่าเป็นปัจจัยโดยนัยยะของปัจจัยอะไรบ้างในข้อ599นะครับท่านอธิบายในเรื่องของสหชาตปัจจัยว่าธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะที่เมื่อเกิดขึ้นก็ยังธรรมะอื่นให้เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยชื่อว่าสหชาตปัจจัยครับอย่างธรรมะอื่นให้เกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างธรรมะอื่นให้เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยตัวปัจจัยคือผู้ธรรมะที่เป็นผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะที่เมื่อเกิดขึ้นก็ยังธรรมะอื่นให้เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยชื่อว่าสหชาตปัจจัยและท่านก็อุปมานะครับว่าดุจประทีปเป็นปัจจัยโดยยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นพร้อมกันฉะนั้นสหชาตปัจจัยนั้นมี6อย่างด้วยอำนาจแห่งอรูปขันธ์เป็นต้นดังพระบาลีว่าขันธ์สี่ที่ไม่มีรูปเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันมหาพุทธรูป4เป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันนามและรูปในขณะก้าวลงสู่ขันธ์เป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัย
โดยเป็นชาตปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐานมหาพุทธรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นชาตปัจจัยแห่งอุปัฏฐายรูปทั้งหลายธรรมมีรูปทั้งหลายบางเหล่าเป็นปัจจัยโดยเป็นชาตปัจจัยแห่งธรรมที่ไม่มีรูปทั้งหลายในการบางครั้งเป็นปัจจัยโดยไม่ใช่โดยเป็นชาตปัจจัยคำหลังในวัยวะคือธรรมมีรูปนี้ท่านหมายเอาอัตถยวัตถุอย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายในลักษณะของปัจจัยที่6นะครับชื่อว่าชาตปัจจัยก็เป็นการอธิบายโดยคร่าวๆนะครับโดยหัวข้อเท่านั้นก็เพื่อให้รู้จักของคำว่าชาตปัจจัยนะครับโดยศัพท์ในที่นี้ก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับชาตะครับเชิญคุณหมอสนทนาครับค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาอาจารย์ประเชิญนะคะอันนี้ก็คือหมายถึงธรรมะที่เกิดพร้อมกันแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวนะคะว่ากลุ่มแรกท่านพูดถึงมหาภูตรูปก็คือรูปเป็นปัจจัยแก่รูปเช่นปฐวีธาตุเป็นสหชาตะปัจจัยแก่วาโยเตโชอาโปธาตุที่เกิดพร้อมกันนะคะแล้วก็โดยในยะเดียวกันก็สลับกันไปสลับกันมาหรือจะบอกว่าปฐวีเตโชเป็นสหชาตะปัจจัยกับอาโปวาโยก็ได้นะคะอันนี้เป็น1ชุดก็คือว่าโดยรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนะคะโดยสหชาตะปัจจัยอีกชุดหนึ่งในรูปขันธ์ก็คือเอามหาภูตรูป4เป็นสหชาตะปัจจัยแก่อุปาทายรูปที่เกิดร่วมด้วยนะคะจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่กราบนั้นนะคะกลุ่มที่2ก็คือขณะปฏิสนธินามรูปที่นามรูปในขณะปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะพวกนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสหชาตปัจจัยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ในบรรทัด2บรรทัดสุดท้ายท่านก็กล่าวถึงว่าตัวหาทิยวัตถุเนี่ยบางครั้งก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่นามรูปก็คือบางครั้งก็คือในขณะปฏิสนธิการนะคะส่วนในประวัติการก็คือไม่ได้เป็นสหชาตปัจจัยนะคะวัตถุรูปที่เป็นที่เกิดของจิตและเจตสิกเนี่ยจะต้องเกิดก่อนแล้วก็จิตและเจตสิกเป็นปัจฉาชาตปัจจัยอุปถัมภ์ค้ำจุนกรรมชรูปนะคะเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ในการบางคราวเช่นตอนปฏิสนธิเนี่ยอาทิวัตถุซึ่งเป็นกรรมชรูปแล้วก็กรรมชรูปกลุ่มอื่นๆด้วยเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะคะอันนี้ท่านก็จับอีกชุดหนึ่งส่วนจิตและเจตสิก อย่างเช่นท่านก็ยกเอาเรื่องของรูปขันธ์ทั้ง4นะคะอันนี้ก็คือเป็นสหชาตปัจจัยคือเกิดพร้อมกันแต่ในมนุษย์เนี่ยมีขันธ์5ใช่ไหมคะมีขันธ์5ท่านก็แยกเอารูปขันธ์ออกไปอันนี้ว่าโดยขันธ์5นะคะขันธ์5เนี่ยท่านก็บอกว่านามขันธ์4เนี่ยในขณะจิตเดียวกันเนี่ยเขาเป็นสหชาตปัจจัยคือเกิดพร้อมกันแต่ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของรูปขันธ์ถ้าเป็นตอนปฏิสนธิการนะคะขันธ์ทั้ง5เกิดพร้อมกันโดยแยกออกเป็นตัวรูปขันธ์ก็คือหาทิยวัตถุกายทัสสกะนะคะแล้วก็ภาวะทัสสกะกลาบก็เกิดพร้อมปฏิสนธิจิตและเจตสิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือตอนที่เกิดไม่พร้อมกันเวลาเกิดในประวัติการเนี่ยเกิดไม่พร้อมกันแต่ตัวนามขันธ์4เขาจะต้องเกิดพร้อมกันต่อไปชุดถัดไปนะคะชุดต่อไปก็คือจิตและเจตสิกนั่นแหละค่ะเป็นสหชาตปัจจัยเกิดพร้อมกันและชุดถัดไปนะคะก็คือจิตเจตสิกและจิตตัชรูปก็คือเป็นรูปที่เกิดจากจิตจะเกิดพร้อมอุปาทขณะของจิตนะคะโดยสหชาตปัจจัยพอเวลาจิตดับลง
ก็ไม่สามารถที่จะทำกายวิญญัติหรือวจีวิญญัติได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสหชาตปัจจัยก็สรุปก็คือรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามเป็นปัจจัยแก่นามนะคะนามในที่นี้ก็คือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกโดยสหชาตปัจจัยส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือนามเป็นปัจจัยแก่รูปโดยสหชาตปัจจัยก็คือจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปโดยสหชาตปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มามองในแง่ของปฏิจจสมุปบาทลองฝึกคิดนะคะลองฝึกคิดว่าทำไมท่านถึงเอาปัจจัย24มาสอนในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารนะคะตัวสังขารนั้นตัวอปุญญาภิสังขารเนี่ยค่ะมีอวิชชาอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นสหชาตปัจจัยค่ะแล้วก็ตัวอวิชชาก็เป็นเหตุปัจจัยในอปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเนี่ยองค์ธรรมคือเจตนานะคะแต่ว่าเจตนาก็เกิดลอยๆไม่ได้ก็ต้องเกิดในจิตแล้วก็มีสัมปยุตตธรรมด้วยในนั้นก็มีอวิชชาด้วยค่ะตรงนี้ก็สามารถสงเคราะห์ได้หลายปัจจัยนะคะตัวอวิชชาก็เป็นเหตุปัจจัยแล้วก็อปุญญาภิสังขารก็มีเหตุปัจจัยตัวอื่นด้วยเช่นถ้ามีโลภะเป็นโลภะเจตสิกก็มีอยู่ในโลภะมูลจิต8ดวงแล้วก็มีอวิชชาอยู่ในนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ได้โดยสหชาตปัจจัยด้วยได้โดยเหตุปัจจัยด้วยนี่คือลักษณะของการฝึกเอาปัจจัย24มาสัมพันธ์กับปฏิจจสมุปบาทค่ะก็แบ่งปันเท่านี้นะคะในช่วงนี้เชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะในปัจจัยสาชาติปัจจัยนี่มีท่านใดจะแบ่งปันก็เรียนเชิญนะครับเป็นคำสอนอีกส่วนหนึ่งที่ควรแก่การเรียนรู้นะครับสั่งสมปัญญินทรีย์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพระปัญญาที่คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งผู้ที่เป็นศาสดาอื่นไม่สามารถจะรู้รายละเอียดอย่างนี้ได้นะครับศาสดาอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลครูทั้ง6เนี่ยรู้รายละเอียดพวกนี้ไม่มีเลยนะครับไม่ได้ตรัสรู้ด้วยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในทั้งรูปธรรมนามธรรมโดยความเป็นปัจจัยเพราะนั้นถ้าเราศึกษาด้วยศรัทธาด้วยความเคารพในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับที่จะอบรมอินทรีย์ทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าศึกษาโดยละเอียดแล้วก็น้อมพิจารณานะครับก็ยิ่งเห็นมีแต่นามธรรมรูปธรรมที่เป็นปัจจัยกันซึ่งชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นนะครับความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีจริงๆมีแต่นามธรรมรูปธรรมที่เป็นไปที่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแม้แต่ปัจจัยในข้อถัดไปนะครับอัญญมัญญปัจจัยก็เหมือนกันก็เป็นปัจจัยที่7นะครับในข้อ600ครับท่านก็อธิบายไม่ยาวนะครับข้อ600ว่าธรรมะผู้อุดหนุนโดยความที่ยังกันโดยความที่ยังกันและกันให้เกิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันชื่อว่าอัญญมัญญปัจจัยกับธรรมะผู้อุดหนุนโดยความที่ยังกันและกันให้เกิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันชื่อว่าอัญญมัญญปัจจัยท่านก็อุปมานะครับว่าดุจไม้3ท่อนตั้งพิงกันอยู่คำกันและกันไว้ฉะนั้นอัญญมัญญปัจจัยนั้น
เป็น3อย่างด้วยอำนาจอรูปขันธ์เป็นต้นดังพระบาลีว่าขันธ์4ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูป4แล้วก็ข้อความละนามและรูปในขณะก้าวลงสู่ครรภ์เป็นปัจจัยโดยเป็นอัญญมัญญปัจจัยครับหรือท่านก็ยกเอาพระบาลีมาบางส่วนนะครับแต่ก็เป็นการยกตัวอย่างถึงความเป็นปัจจัยนี้นะครับเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยเป็นธรรมที่ต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันหรืออาศัยกันและกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านก็อธิบายสั้นๆครับคุณหมอครับเชิญสนทนาครับค่ะสาธุค่ะปัจจัยนี้นะคะหมายความว่าจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะอย่างเช่นท่านใช้พยัญชนะว่าอรูปขันธ์4เวลาพูดถึงอรูปขันธ์4เนี่ยให้เรามองไปให้เห็นขันธ์5นะคะขันธ์5เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นรูปขันธ์1กลุ่มนะคะกับอรูปขันธ์4คำว่าอรูปคือไม่ใช่รูปก็คือแปลว่านามนามขันธ์4เป็นการแสดงธรรมโดยการยักย้ายเทศนาเปลี่ยนพยัญชนะเหมือนเปลี่ยนคำพูดแต่อัตถะไม่เปลี่ยนนะคะนี่เป็นหลักการแสดงธรรมในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเราทำความเข้าใจไปเพื่อความบันเทิงในการเรียนพระธรรมคำสอนนะคะอรูปขันธ์4เนี่ยค่ะเขาเป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันหมายความว่าเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยจะขาดขันธ์ใดขันธ์หนึ่งไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นธรรมนิยามของสภาวธรรมโดยเขาเป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันในขณะที่เป็นอัญญมัญญปัจจัยก็ได้ด้วยความเป็นสหชาตปัจจัยด้วยถ้าสังเกตถึงสหชาตปัจจัยที่พูดมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามโดยความเป็นอัญญมัญญปัจจัยต้องอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปเป็นกลุ่มมหาภูต4มหาภูตรูป4นะคะก็เป็นรูปที่ทั้ง4ตัวเนี่ยขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ปฐวีเตโชอาโปวาโยนะคะถ้าจะสมมตินะคะเขาก็คือลูกแก้ว1ลูกที่ไม่สามารถที่จะทำให้แยกออกไปได้อีกแล้วนะคะแต่ว่าในลูกแก้ว1ลูกนั้นน่ะในนั้นน่ะคือมีทั้งปฐวีเตโชอาโปวาโยอยู่ในนั้นโดยไม่สามารถที่จะแยกเอาธาตุใดธาตุหนึ่งออกไปแล้วก็เหลืออีกเพียง3ธาตุคือเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะก็เรียกว่ามหาภูต4มีปัจจัยโดยความเป็นธรรมะที่สนับสนุนซึ่งกันและกันภาษาบาลีพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติว่าเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะกับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษก็คือขณะปฏิสนธิการเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับการเกิดขึ้นของนามธรรมรูปธรรมในขณะที่เป็นประวัติการคือขันธ์5เขาจะเกิดพร้อมกันแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันด้วยโดยความเป็นอัญญมัญญปัจจัยค่ะข้อความในส่วนตรงนี้ก็มีนัยยะประมาณอย่างนี้ถ้าจะสังเกตดีๆนะคะว่าถ้าเราทำความเข้าใจสหชาตปัจจัยปั๊บพอมาเรียนอัญญมัญญปัจจัยปั๊บเขาองค์ธรรมคล้ายกันมากเพียงเราทำความเข้าใจในคำศัพท์ค่ะว่าสหชาติเนี่ยหมายความว่าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะสำหรับกรณีเป็นนามกับนามแต่ถ้าเป็นรูปเนี่ยจะมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตเกิดพร้อมแต่ตอนดับไม่พร้อมนะคะสำหรับนามกับรูปแต่ถ้าเป็นนามกับนามเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันนะคะส่วนในปฏิสนธิการก็เช่นกันค่ะขันธ์5ทั้งหมดมีความเป็นสหชาตะปัจจัยซึ่งกันและกันคือเกิดพร้อมกันทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้ว
อาศัยซึ่งกันและกันด้วยโดยได้เป็นอัญญมัญญปัจจัยอันนี้ปัจจัย2อันที่เหมือนกันแล้วก็พูดถึงปัจจัยและปัจจยุบันเดียวกันเนี่ยจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งของปัจจัย24คือท่านจะใช้คำว่าเป็นสภาคะเป็นปัจจัยที่เป็นสภาคะกันคือหมายความว่าได้ปัจจัยนี้ด้วยแล้วก็ได้ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งด้วยโดยปัจจัยและปัจจยุบันเนี่ยไม่เปลี่ยนประมาณอย่างนี้นะคะก็แบ่งปันเท่านี้ค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นปัจจัยที่8นะครับนิสยปัจจัยท่านอธิบายในข้อ601นะครับว่าทำผู้อุดหนุนโดยเป็นอาการเป็นที่ตั้งและโดยอาการเป็นที่อาศัยชื่อว่านิสยปัจจัยดุจแผ่นดินและแผ่นผ้าเป็นต้นเป็นที่ตั้งและเป็นที่อาศัยแห่งต้นไม้และแห่งจิตกรรมเป็นอาทิฉะนั้นนิสยปัจจัยนั้นพึงทราบตามในที่กล่าวในสาชาตปัจจัยนั่นแหละว่าขันธ์สี่ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้เป็นต้นเถิดแต่โกฏฐาตุในวงเล็บส่วนที่6ในปัจจัยนี้ท่านจำแนกไว้ดังนี้ว่าจักขายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณธาตุและก็ข้อความละนะครับโสตายตนะคานายตนะสิวหายตนะกายายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สมยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไปรูปนั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยแห่งมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นสัมยุตที่เป็นสัมยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นครับท่านก็อธิบายแบบรวบรัดนะครับซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องขององค์ธรรมของธรรมะต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะทำไม่ทันหรืออาจจะไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจในคำอธิบายนี้นะครับแต่ก็ให้ทราบในเบื้องต้นนะครับเป็นลักษณะของเป็นธรรมที่เป็นหุดหนุนโดยเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่อาศัยนะครับนิสยะซึ่งก็จะท่านก็โยงไปถึงในสาสาธปัจจัยด้วยนะครับในเรื่องของการอธิบายขันธ์สี่นะครับพร้อมทั้งเรื่องของอายตนะทั้ง6ที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาครับก็เป็นการอธิบายสั้นๆครับหมอครับค่ะสาธุค่ะในตรงคำว่าบรรทัดที่4นะคะบางท่านอาจจะอ่านแล้วงงๆเล็กน้อยนะคะเพราะว่าท่านเขียนพยัญชนะติดกันถ้าเราใส่วงเล็บเปิดที่หน้าคำว่าที่นะคะที่ไม่มีรูปเนี่ยเราก็ใส่วงเล็บเปิดและปิดไปนะคะก็จะอ่านเป็นอย่างนี้ได้นะคะว่าขันธ์4เป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะคะว่าตัวเราเนี่ยคือขันธ์5คนอื่นก็ขันธ์5นะคะแต่ถ้าจะมาเพ่งเรื่องของนิสยปัจจัยโดยเพ่งมาที่ตัวนามขันธ์4เนี่ยเขาเป็นนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันก็คือต่างเป็นที่ตั้งเวทนาขันธ์ก็เป็นนิสยปัจจัยแก่สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์คือเหมือนกับว่าก็โดยสหชาตปัจจัยด้วยได้โดยอัญญมัญญปัจจัยด้วยและนิสยปัจจัยด้วยถ้าเราจำเป็นชุดอย่างนี้นะคะเราก็จะได้3ปัจจัยขึ้นมาทันทีนะคะได้3ปัจจัยขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องของนามเป็นปัจจัยแก่นามโดยนิสยปัจจัยต่อไป
รูปเป็นนิสยปัจจัยแก่นามนะคะแก่นามก็คือจิตและเจตสิกหมายถึงจักขุประสาทรูปในที่นี้ท่านใช้คำว่าจักขายตนะนะคะก็คือจักขุประสาทรูปนั่นแหละค่ะเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณในภูมิที่มีขันธ์5นะคะอันนี้ก็คือจักขายตนะเป็นนิสยปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุตัวจักขุวิญญาณธาตุก็เป็นปัจจยุบันตัวจักขายตนะก็เป็นนิสยปัจจัยถ้าไม่มีจักขายตนะแล้วจักขุวิญญาณธาตุจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเช่นคนที่ประสาทตาเสียตาบอดอาจจะโดนอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะโดนลูกปืนยิงมาที่ตาแบบนี้ค่ะก็ตาแตกเลยนะคะแล้วก็ซ่อมไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่ให้จักขุวิญญาณเกิดเพราะฉะนั้นปัจจัยเสียไปนะคะปัจจัยแตกทำลายไปปัจจุบันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นนี่คือความไม่เที่ยงนะคะอนิจจาอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยเหตุผลแบบนี้นะคะเราจะไปสั่งให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นโดยที่จักขายตนะเนี่ยถูกทำลายปนปี้ไปแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยนัยยะของอนัตตานะคะเราก็สามารถเพ่งตามพยัญชนะเหล่านี้ไปได้ในขณะที่อ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาโดยการโยนิโสมนสิการตามพระธรรมคำสอนนะคะคิดตามอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆทบทวนชี้มาที่ลูกตาตัวเองนะคะชี้มาที่หูเนี่ยมันเป็นทั้งของร้อนด้วยนะคะแล้วก็อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยโดยความเป็นนิสยปัจจัยนะคะจักขุวิญญาณไม่มีอิสระเลยต้องอาศัยจักขายตนะเป็นปัจจัยให้ตัวเองตัวเองจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็การทำปริญญานั้นให้ทำในทวารทั้ง6ในวัตถุทั้ง6ก็คือจักขุวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุนะคะในอารมณ์6ด้วยนะคะในอารมณ์6ก็คืออารมณ์ที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนั้นก็คือได้โดยอารมณปัจจัยนะคะทำปริญญาก็ทำในทวารทั้ง6เนี่ยแหละค่ะกลับไปกลับมาพลิกกลับไปกลับมาถ้าเราจำพระธรรมไม่แม่นเราก็ใช้วิธีฟังพระอาจารย์สมบัติก็ได้แล้วก็น้อมนึกมาที่ตัวเองนะคะก็เป็นการอบรมเจริญวิปัสสนาไปขณะที่ฟังพระธรรมได้หรือขณะที่อ่านพระธรรมแม้จะอ่านคำที่ดูเหมือนจะซ้ำนะคะดูเหมือนจะซ้ำแต่จริงๆไม่ซ้ำเพราะว่าจิตเราเป็นจิตดวงใหม่เจตสิกก็อันใหม่วัตถุรูปหรือรูปขันธ์เนี่ยก็เป็นกลุ่มใหม่ทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะได้ยินพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วระลึกตามพระธรรมได้เลยนะคะการที่คำดูเหมือนจะซ้ำเนี่ยแต่โดยส่วนตัวของตัวเองอ่ะจะชอบมากเลยเพราะว่าเป็นอารมณ์ของการอบรมเจริญวิปัสสนาของตัวเองไปตามพยัญชนะเราก็ตึกไปนะคะเหมือนกับเป็นตัวช่วยประคองวิริยะของเราไม่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นก็มีพระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์นั่นเองนะคะจิตก็จะเป็นจิตที่มีสติเกิดขึ้นใหม่ๆเป็นการเจริญสตินะคะปัญญาก็ปัญญาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยมีปัญญาและสติอันก่อนๆเป็นปัจจัยนี่คือการอบรมอินทรีย์อบรมพละนะคะหรือว่าอบรมโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนนะคะเราจะไม่เรียนพระปริยัติธรรมแล้วสงเคราะห์ลงชีวิตประจำวันไม่ได้นะคะกิเลสไม่ลดลงอันนี้คือผิดทางแล้วต่อให้เรียนพระปริยัติธรรมเก่งขนาดไหนนะคะแต่สงเคราะห์ไม่เป็นก็เท่าเดิมนะคะก็คือเป็นปุถุชนเท่าเดิมแต่กิเลสเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าอกุศลก็เป็นอกุศลดวงใหม่แล้วก็มีกำลังมากขึ้นด้วยไม่ได้บั่นทอนลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเนี่ยค่ะท่านจะมีวิธีการสอนให้เรากลับมาระลึกลงที่ในชีวิตจริงเสมอๆไม่ใช่ว่า
่านพระธรรมไปแล้วหาจุดจบไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองพระอาจารย์จะชวนให้มาคิดถึงอริยสัจสี่ให้เป็นท่านจะถามเสมอว่าวันนี้คิดถึงอริยสัจกี่ครั้งรู้ไหมอะไรเป็นทุกขสัจรู้ไหมสมุทัยคืออะไรคิดถึงนิโรธสัจหรือเปล่าคิดถึงมรรคอริยสัจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมีการเดินทางของจิตเราเนี่ยเพื่อการแทงตลอดอริยสัจ4นะคะเราต้องรู้จักอริยสัจ4รู้โดยรอบรู้ทั้งหมดแล้วก็รู้ทั้งอัตถะอัต16นะคะคืออริยสัจแต่ละข้อจะมีอัต4อัตพระอาจารย์ก็บอกว่าต้องจำให้ได้แล้วการแทงตลอดใน1ขณะจิตเนี่ยคือการทำกิจในอริยสัจแต่ละข้อพร้อมกันเราก็ต้องทราบแทงตลอดแล้วกิเลสอะไรหลุดไปกิเลสอะไรเหลืออยู่ก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะต้องรู้จักพระอริยบุคคลแต่ละระดับว่าท่านคือใครมีคุณสมบัติอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นเพื่อว่าเวลาเราไปถึงตรงนั้นแล้วก็คือเป็นอันเข้าใจนะคะเพราะว่าเหมือนเราจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องทราบเส้นทางว่าไปทางไหนสะดวกทางไหนน้ำท่วมนะคะทางไหนกำลังถนนขาดช่วงนี้น้ำมาเยอะใช่ไหมคะเราก็ไม่ไปทางนั้นเราต้องไปทางที่ปลอดภัยตรงไหนมีภัยร้ายมีอันตรายเราก็ไม่ไปอันนี้คือเป็นเรื่องของการโยนิโสมนสิการแล้วเราก็ต้องรู้สิ่งที่เราจะไปว่าเขาคืออะไรมีลักษณะอย่างไรคือการเรียนพระปริยัติธรรมโดยรอบนั่นเองนะคะแล้วก็มาให้ทราบว่ากิจในอริยสัจทั้ง4เนี่ยตัวทุกขสัจมีเกิดอยู่แล้วโดยกรรมกิเลสวิบากนี่เกิดประจำนะคะโดยเฉพาะวิบากจิตและกรรมวัชรูปเนี่ยเป็นผลของกรรมภวังคจิตก็เกิดอยู่ตลอดอันนี้เป็นทุกขอริยสัจส่วนสมุทัยที่เกิดมาแล้วในอดีตชาติเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสมุทัยสัจนะคะตัวสมุทัยที่เราทำใหม่ก็จะเป็นสมุทยอริยสัจต่อทุกขอริยสัจในอนาคตนะคะเพราะว่าตัวสมุทยอริยสัจเนี่ยมีการคืออดีตการเป็นตัณหาในอดีตเป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกขอริยสัจเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเราทำอะไรไม่ได้มันมีเกิดมาอยู่แล้วแล้วเป็นเหตุของทุกขอริยสัจคือขันธ์5ของเราเนี่ยเกิดขึ้นส่วนนิโรธอริยสัจก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีนิจลักษณะนะคะเป็นอมตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงไม่ดับแล้วไม่เกิดด้วยนะคะมีความเที่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลแปรปรวนไม่มีอะไรมาเบียดเบียนได้อันนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่พระพุทธศาสนาที่พระมีภาคทรงประกาศเนี่ยเน้นข้อที่4นะคะคือให้เราอบรมไตรสิกขาอย่างวันนี้แบ่งปันเรื่องของโพชฌงค์7นะคะโพชฌงค์7เนี่ยก็เป็นภาเวตปธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้โดยทรงแสดงว่าเป็น7ข้อที่สำคัญนะคะ7ข้อที่สำคัญเนี่ยเพื่ออบรมเพื่อพัฒนาไปให้ถึงโลกุตระมรรคค่ะเน้นเรื่องของเป็นองค์ของการตรัสรู้นะคะก็คือไตรสิกขานั่นเองนะคะไตรสิกขานั่นเองอันนี้ก็เป็นเราก็ต้องมาเรียนองค์ธรรมของไตรสิกขาหรือว่ามรรคมีองค์8ก็ได้จะพูดแบบมรรคมีองค์8ก็ได้พูดแบบศีลสมาธิปัญญาก็ได้เราต้องมองภาพให้ออกว่าศีลคืออะไรเราต้องอบรมอย่างไรนะคะก็คือสมาทานศีล5ทุกวันพระอาจารย์สมบัติก็บอกว่าได้บุญมากแล้วนะเวลาเราคิดถึงศีล5เราคิดถึงศีลก็คือเรามีศีลอยู่ในใจแล้วอย่างลงสู่ใจเราแล้วเพราะศีลเนี่ยเป็นดุจแผ่นดินนะคะรองรับกุศลธรรมขั้นสูงศีลนั้นมีเรื่องของการสำรวมกายวาจาด้วยนะคะศีลไม่ใช่เป็นอะไรที่ทื่อๆที่เราไม่รู้จักนะคะคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรื่องศีลนิเทศเนี่ยบอกศีลไว้หลายประการทั้งของพระภิกษุแล้วก็ของคฤหัสถ์ถ้าศีลบริสุทธิ์อานิสงส์ก็มีเยอะแล้วก็ทำให้กุศลธรรมขั้นสูงเนี่ยมีที่ตั้งที่รองรับนะคะจึงจะเจริญสมถะและวิปัสสนาได้นั่นก็คือการอบรมไตรสิกขาของเรานั่นเองหรือว่าเรากำลังทำเจตสิก8ดวงเนี่ยให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
จนกระทั่งเขามาประชุมรวมกันนะคะเป็นมรรคสมังคีตอนขณะบรรลุธรรมเรามีหน้าที่อยู่แค่นี้โดยอาศัยพระปริยัติธรรมเป็นลายแทงนะคะเป็นลายแทงค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านใดจะมีอะไรสนทนาไหมคะเรียนเชิญนะคะมีครับมีครับคือที่บอกว่าสมุทัยเป็นอดีตอาจารย์แล้วก็ทุกเป็นอนาคตอย่างเนี้ยเป็นปัจจุบันแต่ผมมองว่ามีสมุทัยที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ทุกเป็นปัจจุบันด้วยครับค่ะก็เราพูดตามที่พระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายนะคะพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งก็บรรยายท่านก็บอกว่าโลภะเป็นสมุทัยในขณะที่โลภะเกิดขึ้นแล้วก็เจตสิกธรรมที่เกิดพร้อมธรรมที่เกิดพร้อมนั้นเป็นทุกขสัจนะฉะนั้นเกิดในปัจจุบันด้วยครับถ้าตามนัยยะของอริยสัจ4ท่านไม่ได้อธิบายแบบนั้นนะคะคือตัวโลภะแบบนี้ครับพระไตรปิฎกก็มีครับโลภะที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสมุทัยอริยสัจครับอยู่ในสัจจยโมกขะบางทีต้องดูนะคะท่านใช้คำว่าสมุทัยแต่ไม่ใช่สมุทยะอริยสัจหรือบางครั้งสัจจะยมุกแสดงสัจจะแล้วก็ทุกขะอริยสัจจะแล้วก็สมุทยะสัจจะนะครับแสดงไว้หมดเลยครับก็ไม่เป็นไรค่ะแทงตลอดอริยสัจ4โดยค่อยๆฟังพระธรรมไปนะคะแล้วก็ผมอยากเรียนบอกว่าคุณหมอค่อยๆฟังไปนะครับถ้ายังไม่รู้ทั่วถึงคำพีก็อย่าเพิ่งสรุปว่ามีแค่นั้นก็รับฟังไว้ก่อนนะคะรับฟังที่คุณพูดไว้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวศึกษาต่อไปนะคะก็ขอปิดการประชุมนะคะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำสวดมนต์ค่ะพี่ขุนอยู่นะครับเชิญพี่ขุนครับครับก็อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนากับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ